จากไปของพี่เมฆวินัยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าคงพอจะทราบว่าพี่เมฆวินัยรักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองมาเป็นเวลานานถึง5ปีค่ะล่าสุดนะคะพี่เมฆจากเราไปค่ะด้วยอาการภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นเมื่อเวลา23นาิ49นาทีของวันที่20มีนาคมนะคะพี่เมฆจากไปอย่างสงบค่ะ โดยพี่เมฆนะคะได้รักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองมาเป็นเวลา5ปีหลังจากที่พบว่าเป็นโรคนี้ชีวิตพี่เมฆก็เปลี่ยนไปนะคะและพี่เมฆกับครอบครัวก็พยายามที่จะต,ต่อสู้กับโรคนี้มานานไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาต่างๆหลายแขนงหลายศาสตร์ค่ะอย่างวิธีการใช้เรื่องของด้านความเชื่อก็คือการเปิดบุพกรรมกับอาจาร,รย์ไพศาลแสนชัยขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้ง7และยังมีครูบาชื่อดังหลายท่านหลายรูปนะคะร่วมทําพิธีขอขมากรรม ให้แล้วรวมถึงการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลจุลาหลังจากต่อสู้กับโรคตุ่มน้ําพองมาอย่างทรมานนับ5ปีอาการของพี่เมฆก,ก็มีเป็นแบบดีขึ้นบ้างทรง,ทรงทรงแล้วก็สุดบ้างนะคะสลับกันไปจนพี่เมฆมาจากพวกเราไปเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่20มีนาคมนะคะและในช่วงเช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาล CGH สายไหม ก็เป็นสถานที่ที่พี่เมฆเสียชีวิตลงนะคะทางทีมข่าวและสื่อมวลชนรวมถึงครอบครัวก็ได้ไปรอรับร่างของพี่เมฆเพื่อที่จะเคลื่อนไปบําเพ็ญกุศลศพที่ศาลาสิวัดสิริพงษ์ธรรม,มนิมิตค่ะบางเขนกรุงเทพนะคะโดยทางภรรยาค่ะพี่เอ๋ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อมและจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการที่วัดนะคะซึ่ง ทั้งครอบครัวตัวพี่เอเองก็จะเป็นคนเดียวค่ะที่ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลต่างๆกับสื่อเท่านั้นนะคะจากข้อมูลที่พี่เอได้บอกไว้ในเบื้องต้นก็คือพี่เมฆมีอาการตั้งแต่วันที่15มีนาคมค่ะโดยพี่เมฆบ่นว่าเหนื่อยและก็มีอาการหอบประมาณเมื่อวันที่17มีนาคมเกิดอาการชักเกร็งขึ้นและหมดสติคาดว่าเสียน้ํามากจากแผลที่มีเลือดและมีน้ําไหลออกมานะคะพอช็อกหมดสติไปก็นําตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไม่ได้สติและจากไปอย่างสงบค่ะ ส่วนล่างบอกเหตุก็มีแค่ว่าตัวพี่เมฆบ่นนะคะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆค่ะและในวันนี้นะคะเวลา12นาฬิกาได้มีการรับร่างของพี่เมฆโดยมีพระอาจารย์รวมถึงภรรยาก็คือพี่เอเดินนำขบวนออกมาค่ะบรรยากาศอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีญาติแล้วก็ตัวพี่เอภรรยานะคะเดินร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดเรียกพี่เมฆมาตลอดทางและก็กำชับทุกคนรวมถึงญาติิค่ะว่าให้เรียกพี่เมฆไปตลอดทาง เมื่อนำร่างส่งรถกู้ภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตต่อไปนะคะ